ต่ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยเราจะเป็นอริยบุคคลได้ก่อนที่กายจะแตกทำลายพระองค์อุปมาอย่างนี้พระองค์บอกว่าเธอเห็นไหมว่าคนลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาสาวกบอกเห็นลากเอากิ่งไม้ใบไม้นะไปเผานะจนหมดไปเกลี้ยงใช่ไหมเสร็จแล้วพระองค์ก็ถามว่าเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมรู้สึกไหมสาวกไม่รู้สึกพระองค์ก็ถามง่ายๆว่าเป็นเพราะอะไรจึงไม่รู้สึกเป็นเพราะอะไรยอมตอบได้ไหมก็มันเป็นกิ่งไม้มันไม่ใช่เราง่ายที่สุดเลยใช่ไหมพวกเราในครั้งปัจจุบันก็ตอบได้เหมือนสาวกในครั้งพุทธกาลพระองค์ก็บอกถูกต้องเห็นนะพวกเรามีปัญญาเท่ากับสาวกในครั้งพุทธกาลเลยถูกต้องเพราะอะไรเพราะเมื่อใครคนหนึ่งกำลังเห็นสิ่งหนึ่งตั้งแต่มันมีตัวเนี่ยแล้วตัวมันหายไปเนี่ยเขาจะรู้ทันทีว่าสิ่งนั้นผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตเนี่ยคนละตัวกันนี่แหละประเด็นสำคัญที่สุดประเด็นนี้คือปัญญินทรีย์คือปัญญาการเห็นตรงเนี้ยคือการเห็นอริยสัจเกิดดับสมุทัยนิโรธเห็นนะสิ่งนี้กิ่งไม้มีเกิดและกิ่งไม้หายไปตัวตนของกิ่งไม้มีชั่วคราวจริงไหมชั่วคราวนี้เรียกว่าอนัตตาเห็นนะพระองค์บอกถ้ารูปเป็นอัตตาแล้วไซรูปจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธแต่เพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธดังนั้นสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นจะต้องเป็นไปเพื่ออาพาธนี่คือหลักการมาตรฐานตรัสไว้ใช้กับขันธ์5ดังนั้นอนัตตาใช้กับขันธ์5เท่านั้น